ื่อก่อนนั้นเมื่อพูดถึงบ้านสามกองชาวภูเก็ตจะรู้สึกว่าไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากและไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่มากนักแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ของภูเก็ตไปแล้วค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือศาลเจ้าสามกองหรือศาลเจ้าหลิมฮู้ไทซูค่ะศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่ทราบว่ามีผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งเป็นผู้มอบที่ดินพร้อมกับสร้างศาลเจ้าและมอบองค์พระไทซูกองและบริวารให้ชาวบ้านสามกองได้สักการะค่ะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีตำรับยาบันทึกไว้เป็นจำนวนมากชาวบ้านในแถบนี้ก็มักจะมาขอตำรับยาเพื่อไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะแต่เมื่อมีการบูรณะศาลเจ้าขึ้นอีกครั้งทำให้ตำรับยานั้นสูญหายไปในปีพุทธศักราช2537ได้มีการบูรณะศาลเจ้าอีกครั้งโดยมีการขยายที่ดินเพิ่มเติมและสร้างอาคารศาลเจ้าเพิ่มค่ะจนเห็นเป็นศาลเจ้าดังปัจจุบันนี้ค่ะแต่เดิมนั้นในพิธีถือศีลกินผักทางศาลเจ้าสามกองจะต้องไปร่วมพิธีกับศาลเจ้าบางเหนียวแต่ในปัจจุบันนี้ได้ทำการจัดพิธีถือศีลกินผักกันเองโดยที่นี่เป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมพิธีกินผักเป็นจำนวนมากค่ะ